เหตุการณ์นี้เร็วมากครับพอดีขับรถออกมาจากปั๊มไม่ได้ดูกล้องที่สังเกตดูรถคันขาวๆวิ่งออกมาจากข้างๆรถนะฮะจะมีผู้ชายวิ่งมาคนหนึ่งวิ่งกระโดดมาขึ้นแต่ผมขอบคุณมากรถกระบะคันนี้บีบแต่บอกแต่ผมไม่ได้ยินนะฮะจนเขาแซงขึ้นมาบีบแต่บอกจะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาวิ่งมาแล้วขอบคุณมากๆครับพี่ประมาณ 3-4 คนครับเขาชี้บอกว่ามีคนนั่งอยู่ตรงกลางรถผมตกใจมากเลยเลยนั่งจอดปุ๊บผมเลยมองดูกล้องอ้าวมีคนจริงๆด้วยเป็นผู้ชายฮะถามว่าไม่ได้บ้านะผู้ชายคนนี้ผมกำลังชะลอรถกำลังชิดซ้ายอยู่เขาก็รีบกระโดดลงผมก็ขยับรถให้มันตรงเขาเดินไปท้ายรถแล้วผมเลยกำลังจะลงเดินไปเรื่อยๆโคตรตกใจเลยผมไม่ได้กลัวอะไรหรอกครับกลัววิ่งวิ่งไปครับมันเจอหลุมเจออะไรแล้วเขาเอาไม่อยู่กระโดดล้อเหยียบอีกตายอีกผมเดินผ่านไปแล้วครับเมื่อกี้ใส่เสื้อเขียวโคตรตกใจเลยทีหลังผมจะดูให้ดีมากกว่านี้